วนี้ของคุณพุ่มพวงจะอยู่ในใจของแฟนเพลงหลายๆคนแล้วนะคะเรื่องของการแต่งกายของคุณพุ่มพวงก็ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนด้วยติดตามจากรายงานค่ะครับผมซอยสั้นถุงมือลูกไม้ชุดลายเสือผ้าคาดผมกับบทเพลงผู้ชายในฝันนับเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ไม่เพียงแค่ใส่ใจในเสียงร้องแต่ยังพิถีพิถันถึงเครื่องแต่งกายเพื่อให้แฟนเพลงคุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุดแม่เสียดายจังฮ่าเสียดายจังวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์ทำไมผ่านเครื่องสวยงามหัวหน้าวงแต่งตัวสวยงามอะไรเงี้ยนี่คือความตั้งใจของคุณพึ่งเลยจะร้องเพลงที่ไหนเนี่ยคุณพึ่งบอกว่าต้องคืนกำไรให้กับคนดูไม่ใช่มาแล้วแต่งชุดเก่าๆชุดเดิมๆชุดเห็นอยู่ประจำคุณพึ่งไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งนี้แหละที่ทำให้ดังยืนยาวมาจนทุกวันนี้ไกลสอนลีลาเมคินอดีตคู่ชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์คือผู้อยู่เบื้องหลังและคอยให้คำปรึกษาเรื่องภาพลักษณ์รวมทั้งผ่าพุ่มพวงตระเวนดูโชว์ตามต่างประเทศและด้วยพื้นฐานการเป็นคนชอบความสวยงามจึงจดจำแบบอย่างของแฟชั่นมาปรับใช้ให้กับตนเองและหางเครื่องนับเป็นโชว์ที่อลังการที่สุดในยุคนั้นพี่เติมเต็มตรงนี้ไงก็พี่ก็พาไปครั้งแรกก็บินไปฮ่องกงบินไปยุโรปบินไปอเมริกาพาไปดูโชว์นั่นแหละคือจุดประกายของคุณพึ่งแล้วความจำของเขาเนี่ยพี่จะถ่ายรูปเมื่อก่อนกล้องใหญ่ๆไปนะจะถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมเขาบอกพี่ไม่ต้องหนูดูปั๊บเนี่ยมันอยู่ในหัวหนูหมดแล้วหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์เคยนำเสนอแฟชั่นหน้าคู่กลางราวปี2538เดือนมิถุนายนกับแนวความคิดชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์ใช้งานล้ำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์มาเป็นฉากหลังของแฟชั่นมีนางแบบคือยุ้ยญาติเยอะที่มีหน้าตาละไม้คล้ายพุ่มพวงและยังถือเป็นเงาเสียงของพุ่มพวงในสมัยประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสต์โดยจำลองชีวิตการเป็นสาวชาวไร่สู่ราชินีลูกทุ่งเขารักพี่พึ่งไงคะแล้วเขาก็อยากจะทำไอ้ตรงนี้ให้มันเป็นที่ระลึกมั้งใส่ตั้งแต่ชุดนักเรียนมีผมเปียแล้วก็เป็นพุ่มพวงอ่ะแล้วก็ถ่ายแบบการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจนกระทั่งเริ่มประกวดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ่ายกันตั้งแต่เช้าพี่ก็ไปอยู่ในไร่อ้อยมีวิทยุเป็นพุ่มพวงนั่นแหละแม้จะเป็นเพียงนักร้องสาวชาวไร่ที่ก้าวมายืนในฐานะราชินีลูกทุ่งด้วยข้อจำกัดเรื่องการศึกษาที่มีน้อยแต่เธอก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเสมอนับเป็นผู้ที่ปลุกแฟชั่นวงการเพลงลูกทุ่งยุค80ให้มีสีสันและเป็นต้นแบบให้กับลูกทุ่งยุคหลังอีกด้วยเรื่องของผลงานเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะตัวจากไป25ปีแล้วแต่ว่าผล